เห็นน้องคนนั้นเนี่ยแล้วนึกถึงสมัยตัวเองเด็กๆเลยนะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยพ่อเราชอบพาไปเที่ยวงานวัดอยู่บ่อยๆแล้วด้วยความที่เป็นเด็กใช่ไหมตัวมันก็เล็กอ่ะมันก็มองอะไรไม่เห็นจนพ่อเราอ่ะต้องเอาเราขี่คอแบบนั้นแหละแล้วตะวันเที่ยวงานวัดบ่อยปะไม่บ่อยอ่ะคือแถวบ้านเราเนี่ยก็วัดเยอะนะแต่ว่าแถวนั้นก็จะแบบเงียบๆอ่ะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้เท่าไหร่หรอกแล้วบ้านตะวันอยู่ที่ไหนอ่ะเชียงรายอ่ะละหมอกอ่ะชอช้างเหมือนกันลองทายดิเชียงใหม่เหรอชุมพรคนละโยนกันเลยนะคนหนึ่งใต้คนหนึ่งเหนือเนี่ยแต่ก็มาเจอกันจนได้เนาะเฮ้ยบอกอย่าทำแบบนั้นมือเราไม่สะอาดอ่ะเราให้ทำไงอ่ะโทษทีนะเป็นไรหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรแล้วอ่ะตะวันอยากดูอะไรเนี่ยเดินนำเลยนะเดี๋ยวเราเดินตามดีกว่าทำไมอ่ะหมอไม่อยากมาเหรอเปล่าไม่ใช่ก็เราเห็นว่าตะวันบอกว่าอยากมาเที่ยวงานวัดไงเราก็แบบว่าอยากตามใจอ่ะหมอกเล่นป่ะเราเล่นไม่เก่งนะนะลองดูเฮ้ยเฮ้ยไหนบอกไม่เก่งไงก็เนี่ยแหละไม่เก่งแล้วเราขยิงปลาขาเดียวได้แล้วนะตอนนี้กำลังฝึกปิดตาปลาอยู่ถ้าฝึกสำเร็จเมื่อไหร่เขาถึงจะเรียกว่าเก่ง ตะวันลองดูไหมแต่เราไม่เก่งเหมือนหมอกหรอกนะเอานะเดี๋ยวเราสอนจับอย่างนี้ซึบแล้วก็ลิงเวลาจะปลาเนี่ยให้ปลาย้อยขึ้นข้างบนนะ เพราะว่าหัวมันหนักมันจะย้อยตกลงมาโดนลูกโป่งก็ดีลองดูเอาละเฮ้ยขอโทษนะครับโทษนะมือใหม่อ่ะ